สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังกับขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com วันนี้ออกสตาร์ทหรือว่าเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับมีสถานการณ์ทางการเมืองต่อเนื่องมาจากการชุมนุมของกลุ่มรีเดมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดการประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจนถูกนำเอาภาพแล้วก็คลิปเนี่ยต่างไฟต่างแฉกันอย่างหนักดวงนะครับน่าจะเป็นสถานการณ์หลัก ที่เราจะได้พูดกันในวันนี้รวมไปถึงการประท้วงการยึดอํานาจในประเทศเมียนมาหรือว่าพมา่านะครับซึ่งตอนนี้กองทัพได้ทําการกวาดล้างประชาชนที่ออกมาต่อสู้จนทําให้มีผู้เสียชีวิตณนขณะนี้ทะลุไปถึงกว่า240คนแล้วนะครับเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเราในวันนี้ไปดูหัวข้อข่าวกันก่อนนะครับเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องมาจากดาราชื่อดังนั่นก็คือคุณหมิวนะฮะคุณผู้ชมครับ หัวข้อของเราในวันนี้ก็คือไม่ทันดูป้ายว่าแล้วตำรวจเรียกหมิวไปสอบเพิ่มนะครับวันนี้ทางตำรวจนะครับได้ทำการเชิญคุณหมิวไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็มีโอกาสจะได้ไปพบกับคู่กรณีซึ่งเป็นตำรวจยศ10ตตำรวจโทนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเขาเข้าไปในห้องน้ำสุภาพสตรีเพื่อต้องการไปแอบถ่ายหมิวเนี่ย จริงหรือเปล่าอ่ะเราไปดูภาพข่าวกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่ผมเกริ่นมาบอกว่าว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วหมายความว่ายังไงคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางกองบัญชาการตํารวจคนครบาลยอมรับนะครับว่าตํารวจที่เข้าไปในห้องน้ําผู้หญิงซึ่งตอนนั้นคุณหมิวกําลังทําธุระส่วนตัวอยู่เี่ยนะครับเป็นตํารวจจริจรงๆมีภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคุณหมิวเวลานั้นเนี่ยก็ถ่ายคลิปถามผู้ชายคนนี้นะครับว่าไอ้คุณทําอะไร ผู้ชายคนนี้ก็มีท่าทีลุกลี้ลุกลนบอกว่าไม่ได้มีเจตนาทํานู่นทํานี่ท้ายสุดเนี่ยก็ขับรถออกไปคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าวันนี้เนี่ยตำรวจหลังจากที่เขาไปสอบปากคำสิบตำรวจโทรคนนี้มีความคืบหน้าออกมาว่าอย่างไรถึงขนาดต้องใช้คำว่าโทษนะครับกูว่าแล้วกูว่าแล้วนะครับพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยงพินิษฐพุ่มกับการสอนอพหลโยธิน บอกนะครับว่าจากกรณีที่คุณหมิวศิรินพัดไปเข้าห้องน้ำในปั๊มที่ถนนรัชดาพิเศษแล้วไปพบว่าเอ๊ะสงสัยว่ามีตำรวจคนหนึ่งตามเข้ามาเพื่อจะแอบ,บถ่ายหรือไม่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยได้ทำการสอบปากคำสิบตำรวจโทรคนดังกล่าวแต่ไม่ได้บอกชื่อนะครับว่าชื่อเสียงเรียงน้ำว่าอย่างไรทำหน้าที่เป็นผอบบอหมู่งานจราจรสอนอทุ่งมหาเมฆ บอกว่ายอมรับว่าเข้าไปในห้องน้ำของผู้หญิงจริงแต่อ้างว่าเพราะรีบเข้าห้องน้ำไม่ทันได้สังเกตว่าเป็นห้องน้ำของหญิงหรือว่าชายไม่มีเจตนาจะถ่ายภาพดาราสาวตำรวจบอกว่ารีบคือปวดจนไม่ไหวแล้วหรืออย่างไรก็เลยตัดสินใจปรีเข้าไปในห้องน้ำโดยไม่ทันดูป้ายว่าเป็นห้องน้ำของผู้หญิงก็เลยเข้าไป อ้างว่าเข้าห้องน้ําผิดครับคุณผู้ชมครับคําว่าเข้าห้องน้ําผิดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรอันนี้เป็นคลิปที่คุณหมิวถ่ายคือเธอรู้สึกเอกใจแล้วว่าเอ๊ะมันมีคนตามเข้ามาเป็นผู้ชายหรือเปล่าเธอก็เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือมาอัดคลิปแล้วก็พูดเฮ้ยใครยังไงนู่นนี่นั่น,นก่อนตัดสินใจรีบเปิดประตูออกมาแล้วก็ตามไปถึงข้างนอกแล้วก็ไปเจอชายคนดังกล่าวซึ่งมากับรถตํารวจและท้ายสุดคําตอบมันก็ชัดว่าเป็นตํารวจจริงๆแต่ตํารวจณวันนี้ บอกว่าไม่ใช่รถคันนี้นะฮะมันจะเปรถอีกคันหนึ่งข้างหนึ่งอยู่ข้างๆรถตำรวจชัดเจนครับบอกว่าไม่ได้ทันดูป้ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณหมิวเพิ่งถแถลงข่าวนะเพิ่งถแถลงข่าวน้ําตานี่คลอเลยนะครับในฐานะที่เป็นผู้หญิงต้องมาเจออะไรแบบนี้เธอถามนักข่าวที่เป็นผู้ชายกลับเลยว่าปกติเนี่ยถ้าเราเข้าห้องน้ําผิดเนี่ยแล้วเราตกใจเราจะทํำยังไงทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหูขอโทษครับขอโทษ โอ้ผมเข้าผิดจริงๆผมไม่ทันดูแต่จะไม่มีอาการลุกลี้ลุกลนถึงขนาดที่ว่ารีบขับรถออกไปคุณผู้ชมครับคือถ้าเป็นเหตุการณ์อื่นมันก็เป็นความผิดระดับหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้คุณหมิวเขามีจุดยืนทางการเมืองออกมาคอเอาพูดถึงรัฐบาลพูดถึงการชุมนุมชัดเจนก็เลยสงสัยว่าคุณหมิวถูกสะกดรอยตามหรือเปล่า แล้วถูกสะกดรอยตามที่ว่านี้ถึงขนาดจะเข้าไปถึงในห้องน้ําเลยหรือไม่แต่ตํารวจบอกว่าไม่ทันได้ดูป้ายมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าสิบตำรวจโทรคนนี้เนี่ยนะครับมีเวรต้องนำสเสบียงอาหารไปตระเวนส่งให้กับกําลังพลหรือว่าชุดคอฝอหน้าสารอาญาถนนรัชดาจึงอนุญาตให้นำรถของตำรวจไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งหลังจากเสร็จภารกิจอ้างว่าได้แวะเข้าห้องน้ำปั๊มน้ำมัน ก่อนจะเดินทางกลับสถานีตำรวจคุณผู้ชมครับที่ฟังที่ดูอยู่ณขณะนี้เชื่อไหมคุณผู้ชายหลายคนเคยเข้าห้องน้ำผิดไหมผมว่าเคยแต่เวลาเราเข้าห้องน้ำผิดโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยพอเราสะดุง้งหรือเรารู้ตัวเนี่ยนะครับอาการมันจะไม่หนีไงมันจะไม่ลุกลี้ลุกลนรีบออกไปไง เราก็จะรีบบอกเลยโอ้โ oh, หน้องพี่ขอโทษจริงๆไม่ทันได้สังเกตไม่ทันได้ดูซึ่งทั่วไปก็จะเคลียร์กันได้แต่เคสนี้คุณหมิวเ้าถามกลับว่าแล้วทำไมลูกลี้ลูกหลน่นทำไมถึงบอกเอ้ยไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเจตนา,ตนาแล้วก็รีบขับรถออกไปเห็นไหมวันนี้เขาจะไปเคลียร์กันแต่เราใต้ใช้หัวข้อว่าไม่ทันดูป้ายว่าแล้วคือว่าแล้วเนี่ยความหมายก็คือว่าว่าแล้วมันต้องมีอะไรพิสดาร ที่ต้องถูกตั้งคำถามว่าใช่เหรอใช่เหรอแล้วมันจะบังเอิญอะไรกันขนาดนั้นในขณะที่คุณหมิวก็มีประเด็นทางการเมืองด้วยนะฮะโอ้โหนะคือผมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ในทางกฎหมายถ้าไม่ทันดูไม่สังเกตความหมายคือไม่มีเจตนากฎหมายอาญาถ้าจะเอาผิดได้ก็คือต้องมีเจตนามันเป็นเหลี่ยมแต่ผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจเหลาเหลี่ยมนี้ขึ้นมาหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ลองพิจารณากันดูนะฮะแต่เราก็ใช้คำว่าว่านแล้วนะข่าวถัดไปคุณผู้ชมครับเราวกกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาการชุมนุมของกลุ่มรีเดมแล้วก็พักพวกจนเกิดการประทะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ผู้ชุมนุมซึ่งก่อเหตุบางอย่างในพื้นที่การชุมนุม ซึ่งต่อมาถูกระบุว่าไอ้ที่ก่อเหตุที่ว่านั้นเนี่ยคือการเผาพระบรมยาฉายรักษแล้วหลังจากนั้นก็โบกรถแท็กซี่ขึ้นรถแท็กซี่เพื่อจะเดินทางออกจากพื้นที่ส่วนจะเดินทางไปไหนยังไงไม่รู้แต่ในขณะที่กำลังนั่งรถแท็กซี่หรือว่าโดยสารรถอยู่เนี่ยได้โทรศัพท์พูดคุยกับปลายสายพูดถึงการก่อเหตุอะไรก็ตามแต่นี่นะครับจนโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยเขาฟังอยู่พอเขาฟังอยู่ปุ๊บเนี่ยนะฮะ แทนที่เขาจะขับรถไปส่งยังที่หมายตามที่ว่าจ้างกันเนี่ยนะครับเขาพาไปหาตำรวจพูดง่ายๆก็คือพาไปให้ตำรวจจับนั่นแหละพาไปให้ตำรวจจับแท็กซี่สปายทรายแฉพิรุษกะมาล้วงตับลลวงตับนี่เป็นคำเปรียบเทียบนะครับก็คือมันล้วงข้อมูลก็คือมาล้วงข้อมูลคือพูดง่ายๆคุณทรายกำลังจะบอกว่านักขณะนี้ในพื้นที่การชุมนุมซึ่งจะมีรถแท็กซี่เนี่ย มาคอยให้บริการรับส่งเพราะเขาก็ต้องหารายได้แต่คุณทรายเหมือนกับพยายามจะสื่อสารว่ามันมีแท็กซี่สายลับนะแอบมันล้วงข้อมูลหรือแอบพาไปส่งตำรวจพูดขนาดนั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเรามาดูรายละเอียดกันแท็กซี่สปายทรายแฉพิรุษกะมันล้วงตับคุณทรายบอกว่ารอบม็อบมีแต่แท็กซี่สปายนะเคยเจอมาแล้วเมื่อคือนก็มุกเดิมเจออีกกำลังอัพรูปและพิมพ์เตือนเรื่องแท็กซี่ แต่ว่าแบตหมดพอดีแบตได้ฟื้นชาร์จอีก2ชั่วโมงผ่านไปถึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมากมายช่วงทุ่มกว่ากว่าเมื่อคืนอยู่ตรงสี่กั๊กเสาชิงช้าเห็นมีลวดหนามกั้นเอาไว้เราเรียกแท็กซี่ตรงนั้นจะไปสถานีสนามชัยมาด้วยกัน4ี่คนพอขึ้นรถแท็กซี่ก็พูดแต่เรื่องม็อบจะไปม็อบเหรอไปใช่ไหมเนี่ยจะไปเหมือนกันเมื่อกี้คนเรียกไปที่อื่นให้สามเท่ายังไม่ไปเลย เพราะเราอยากจะไปม็อบมันพูดวนๆอยู่แค่นี้คุณทายบอกแต่มันไม่ไปสนามชัยมันไปสนามชัยไม่ถูกเราเลยบอกว่างั้นไปสามยอดมันก็ไปไม่ถูกอีกและปากเนี่ยก็พร่ำคุยแต่เรื่องเดิมชวนคุยแต่เรื่องม็อบสายตาเราพันไปเห็นว่ากล้องหน้ารถของมันไม่หันเลนไปข้างหน้าแต่หันเข้ามาในรถตรงพู้โดยสารเราบอกลูกน้องว่าเฮ้ยกล้องนี้มันหันไปทางไหนวะ ลูกน้องก็ชี้ไปทางหลังเพื่อให้เราเงียบเงียบลงสุดท้ายจะไปสถานี3ยอดมันก็ยังไปไม่ถูกเลยบอกมันว่าขับแท็กซี่ทำไมไม่รู้ทางเลยมันเงียบสายก็เลยบอกว่าถ้าแบบนี้ไปเรียนมาใหม่นะไปเรียนมาใหม่นะคือตอนนี้ในกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับม่บราจะรีเดียมกลุ่มราษฎรหรือว่ายาวชนปลดแอกสุดแท้แต่นะครับเริ่มพูดถึงเรื่องของสายลับเนี่ย กันเยอะทั้งมวลชนแล้วก็พักพวกกันเองนะครับว่าขายจิตวิญญาณขายอุดมการให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐหรือเปล่าไปรับงานไปรับเงินไปรับโอกาสในการที่จะไม่ถูกดำเนินคดีเพื่อมาเป็นสายให้กับทางตำรวจหรือเปล่าสงสัยกันหลายคนนะครับอย่างกรณีล่าสุดเป็นเยาวชนอายุ17ปีแต่เคสนี้บอกว่ามีขนาดแท็กซี่เลยนะที่เป็นสายลับ ไม่แหคุณผู้ชมครับสถานการณ์การต่อสู้ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่รัฐในรอบนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับมีตื้นมีลึกมีหนามีบางแตกต่างกันออกไปเห็นไหมครคุณผู้ชมครับมียันสายลับมองหน้าตากันเลือกลักเล,ก,ลกเลยนะครับว่าเอ๊ะนี่มึงซื้อไปแล้วหรือเปล่าเป็นเกลือเป็นหนอนหรือเปล่าหรือคนนี้ใครคนนั้นใครตอนนี้หวาดระแวงกันไปทั่วเพราะมันเกิดเหตุการณ์แท็กซี่ขับรับผู้โดยสาร กลุ่มรีเดมเนี่ยนะฮะไปส่งตำรวจไปส่งตำรวจเลยนะซึ่งมันก็พอเหมาะพอจอกับข่าวนี้คุณผู้ชมครับมาดูข่าวถัดไปตามหาแท็กซี่หมอวโรงจะให้สองหมื่นพาไปส่งตำรวจคนละโลกเลยนะครับเรื่องลักษณะเดียวกันฝ่ายผู้ชุมนุมพยายามจะตามหาว่าเฮ้ยระวังให้ดีนะใครเป็นสายใครเป็นสปายแต่ฝั่งของมวลชนฝั่งตรงกันข้ามซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไทยพักดีปัจจุบันหมอวโรงเป็นหัวหน้าพักแล้วนะครับ กลุ่มไทยพักดีตอนนี้สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นพักการเมืองไปจดทะเบียนกับกกตกกตรับรองเป็นที่เรียบร้อยหัวหน้าวรงหัวหน้าวรงบอกว่ายังไงติดแฮชแท็กเลยครับคุณผู้ชมครับบอกว่าตามหาแท็กซี่พี่คนขับแท็กซี่ในภาพที่เป็นผู้นำมือเผาภาพรมยาฉายลักษ์ม็อบ20มีนาไปส่งตำรวจพี่สุดยอดมากครับหมอวรงบอกโอ้โหสุดยอดเลย มีผู้หวังดีที่นับถือในหัวใจของความเป็นคนไทยของพี่นี่แหละมอบเงินผ่านผมมาสองหมื่นบาทเพื่อกะว่าจะส่งต่อให้พี่ถ้าพี่หรือว่าท่านใดทราบชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อผ่านอินบ็อกซ์ผมด้วยครับผมจะได้มอบกำลังใจนี้ให้พี่ต่อไปครับคนละมุมแลยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งระแวงจะเป็นสปายเป็นสายตำรวจ อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าโหไม่ใช่สายละแบบนี้สุดยอดมากไม่ได้มีแต่หมอวโรงนะครับที่รับเงินบริจาคผ่านเข้ามา2 0 0 0มืกะตอบแทนให้กับแท็กซี่คนนี้ตอนนี้ในกลุ่มของฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรเนี่ยเขาโฆษณากันใหญ่เลยนะครับว่าใครอยากจะสนับสนุนแท็กซี่คนนี้สามารถโอนเงินบริจาคเข้าไปได้เลยไม่รู้หหลกครับจะได้กี่แสนกี่ล้านก็ว่ากันไป เป็นปรากฏการณ์ที่ผมหยิบมานําเสนอแต่วีรกรรมของแท็กซี่คันนี้วันนั้นเนี่ยนะครับเขาพาผู้ชุมนุมไปส่งตํารวจจริงๆนะครับไม่รู้ว่าไอ้ตอนที่กําลังขับอยู่ผู้ชุมนุมซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังคุยอะไรกันปลายสายเป็นใครและจะเป็นขนาดที่คุณทรายว่าเอาไว้หรือเปล่าก็คือปกติกล้องหน้ารถเนี่ยมันหันออกไปข้างนอกถูกไหมฮะแต่นี่วกกลับมาข้างในถ่ายถ่ายผ่านไหลไปคนขับคนขับขับนี้ถูกไหมฮะ ขับผ่านไหลก็ถ่า,ายผ่านไหลเข้าไปพูดอะไรคุยอะไรต่อสายถึงใครได้ยินหมดโอ้โหคุณผู้ชมครับสถานการณ์การต่อสู้รอบนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดยิบย่อยเอากระทุกเม็ดรจริงๆนะผมก็หยิบปรากฏการข่าวมาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ข้ามไปดูทางประเทศเมียนมารัวพม่าก,กันบ้างนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เฉกเช่นกับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านๆมา ยังคงมีการปราบปรามประชาชนที่ออกมาต่อต้านการยึดอำนาจอย่างต่อเนื่องนะครับและรู้สึกว่าการปราบปรามป,ประชาชนและประชาชนก็ลุกฮือออกมาต่อสู้นั้นความสูญเสียมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเร่อหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือ241ศพไปแล้วแล้วก็ต้องใช้คำว่าเลือดนองแผ่นดินอันนี้ไม่ใช่คำพูดที่เกินเลยเลยนะครับเพราะเราจะเห็นภาพของกลุ่มผู้ประท้วงไปทำการไว้อาลัย จุดเทียนวางดอกไม้บอกว่าที่นี่มีคนตายเมียนมาเลือดนองแผ่นดินแล้วนะครับจากการชุมนุมประท้วงจากสภาพของสงครามกลางเมืองตอนนี้กลายเป็นเลือดนองแผ่นดิน241ศพไปแล้วนะครับไม่ใช่ผมพูดเองเพราะว่าสำนักข่าวอิรวดีรายงานนะครับว่าเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมามียอดผู้เสียชีวิตอย่างน,น้อยนะครับ ที่สามารถยืนยันได้ก็คือ241ศพ241ศพนะคุณผู้ชมครับหนึ่งในผู้ที่ถูกจับกลุ่มคนหนึ่งได้รายงานเข้ามานะครับว่าสถานการณ์ที่เมืองตองยีในรัชชานทหารและก็ตำรวจบุกย่านชุมชนแห่งหนึ่งและเปิดฉากยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมทั้งกระสุนยางและมีกระสุนจริงด้วยมีผู้ถูกจับกลุ่มไปอย่างน้อยหนึ่งรายและก็บาดเจ็บอีก8คน นอกจากนี้ยังมีสมาชิกองค์การการกุศลเพื่อมนุษยธรรมซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ในนครย่างกุ้งถูกจับกุมไป3คนรวมถึงประธานหญิงขององค์กรเหตุการณ์ความรุนแรงนั้นไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุนะมีนักเรียนอายุแค่เพียง15ปีนะครับจะใช้คําว่า15ขวบยังได้ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตระหว่างประท้วงต่อต้านที่ย่างกุ้งและก็ก่อนหน้านั้นในคืนวันศุกร์ที่เมืองปะโคกูของเขต มักกะเวนางมาราวินแม่ลูกสามวัย39ปียังบอกว่าเธอได้ยินเสียงดังออกมาจากบ้านจึงรีบออกมาดูแล้วพบว่ามีทหารกับตำรวจกำลังปะทะกับผู้ชุมนุมอย่างหนะักโอ้โหคุณผู้ชมครับดูแต่ละเหตุการณ์ที่มีการนำเสนอกันนะฮะคุณผู้ชมครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับสำนักข่าวอิรวดีว่าหญิงรายนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประท้วงแต่เธอกลับถูกตำรวจทุบตี ก่อนจะถูกจับลุมตัวและในเช้าวันรุ่งขึ้นครอบครัวของเธอก็ได้รับแจ้งให้ไปรับศพตอนเย็นถูกทุบตีตอนเช้าบอกให้ไปรับศพพบว่าใบหน้าของเธอมีรอยฟกช้ำนี่เป็นหลักฐานว่าไม่ใช่แค่เพียงการฆ่าธรรมดานะครับแต่อาจจะถูกทรมานระหว่างถูกควบคุมตัวนี่คือคำบอกเล่าของสมาชิกสาภาพนักศึกษาซึ่งเป็นคนเดินทางไปรับศพ ภาพมันบอกภาพมันฟ้องทุกอย่างว่าตอนนี้ที่เมียนมาแผ่นดินลุกเป็นไฟและกำลังเจิงนองไปด้วยเลือดมียอดผู้เสียชีวิตที่รายงานมาจากสำนักข่าวอิระวดี241คนเป็นอย่างน้อยตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันนะฮะปราบปรามกันขนาดนี้จริงๆสถานการณ์ที่เมียนมามันก็ลามมาถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคุณผู้ชมในหลากหลายมิติแต่สิ่งที่ผมจะเอามานำเสนอเกิดขึ้นที่ชนบุรี ที่เมียนมามาเกี่ยวข้องอะไรที่ชนบุรีปิดซอยจัดการหนุ่มเมียนมาคนละขั้วเหตุเกิดในไทยฝนที่ตกทางโน้นมันหนาวถึงชนบุรีมันหนาวมาถึงประเทศไทยจริงๆมีประเด็นว่าไอ้ก,กองทัพไทยเนี่ยส่งสเสบียงข้าวสารอาหารแห้งไปสนับสนุนทหารพม่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยนะครับจริงหรือไม่อย่างไรก็ออกมาปฏิเสธและตรวจสอบกันอยู่แต่ที่บอกว่ามันลามมันหนาวมาถึงที่ชนบุรีเนี่ยหมายความว่าอย่างไร เดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสดสด,สดร้อนร้อนเมื่อเสาร์วทิตย์ที่ผ่านมาพื้นที่เกิดเหตุก็คือซอย63บางสายตำบลบางสายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีตำรวจได้รับแจ้งนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายมีคนพม่าเนี่ย50คนบุกเข้าไปในซอยไปล้อมชายคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมชาติไม่ได้ล้อมคนไทยนะครับไปล้อมเพื่อนร่วมชาติหนึ่งคนซึ่งชื่อว่านายหม่องนายหม่องทําอะไรฮะ มองก็เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้ามาทำงานนี่แหละมองไลฟ์เฟซบ o ๊กครับด่าคนที่ร่วมบริจาคส่งเงินไปช่วยเหลือชาวเมียนมาที่มีการประท้วงอย่างรุนแรงเลยสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่พักอาศัยอยู่ย่านดังกล่าวจนมีปากเสียงแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทตำรวจเนี่ยนะครับต้องรีบไประงับเหตุโควิดก็กลัวติดแต่คนเมียนมาจะตีกันในแผ่นดินไทย ก็เลยก็ต้องไปห้ามตำรวจสพเมืองชนบุรีบอกนะครับว่าตอนเดินทางไปถึงเนี่ยคาดว่าน่าจะมีชายชะกันชาวเมียนมาไม่ต่ำกว่า50คนนะครับกำลังล้อมเพื่อร่วมชาติก็คือนายหม่องโดยมีลักษณะพยายามที่จะเข้าไปรุมทำร้ายสาเหตุไม่พอใจเพราะหม่องไปไลยสดต่อว่าประชาชนชาวเมียนมาที่กำลังออกไปประท้วงรัฐบาลไปบริจาคส่งเงินให้เขาทำไมอีกทั้งยังพูดดูถูกผู้ประท้วงที่เสียชีวิต แล้วก็ต่อว่านางองซานซูจีว่าทำให้ชาวเมียนมามารวมตัวกันแสดงความไม่พอใจและต้องการคำขอโทษจากหม่องปรากฏว่าหม่องไม่ยอมขอโทษเะครับคุณผู้ชมครับหม่องบอกว่าหัวเด็ดตีนขายยังไงกูก็ไม่ขอโทษพอหม่องไม่ขอโทษตำรวจห้ามกันวุ่นเลยนะครับคุณผู้ชมดูคลิปดิวุ่นไหมล่ะครับเพราะห้าสิบคนร้อยตีนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคนละสองตีนเนี่ยนะครับพยายามจะบุกเข้าไปบุมกระทืบทั้งเตะทั้งต่อยหม่อง ตำรวจเห็นท่าไม่ดีพยายามเจราจารกับมองบอกมองมองมึงขอโทษเพื่อนมึงเถอะนะมันจะได้จบกันขอโทษไปก่อนมองก็ไม่ยอมขอโทษตำรวจจึงตัดสินใจควบคุมตัวมองเนี่ยนะครับไปดูแลที่สอพอเมืองชนบุรีคือเข้าโรงพักอะ่ะไม่งั้นมองอาจตายได้นะครับห้าสิบคนร้อยตีนเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้อารมณ์ของชาวเมียนมาเกี่ยวกับการประท้วงในประเทศของเขาเนี่ยมันเร่าร้อนมาก มันเร่าร้อนจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความโกรธแค้นที่มีต่อทหารตำรวจซึ่งทำการสังหารประชาชนจนเสียชีวิตไปอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่241คนตอนนี้หม่องก็ปลอดภัยดีนะฮะอยู่ในความดูแลของตำรวจสอพอเมืองชนบุรีถ้าเป็นบ้านเราเขาก็จะเรียกว่าอีกฝั่งหนึ่งกลุ่มราษฎรส,นสมนิ้วสลิมอะไรเงี้ยนะแบบสองฝ่ายแต่พมา่าเนี่ยหรือว่าเมียนมาเนี่ยไม่รู้เขาเรียกกันว่ายังไงนะ ดูฮะโอ้โหนะครับนี่ทั้งซอยคุณผู้ชมดูฮะขวามือเป็นคล้ายๆกับทาวน์เฮาส์บ้านชั้นเดียวปลูกติดๆกันด้านซ้ายมือเป็นอพาร์ตเมนต์ย่านนี้ชาวบ้านบอกว่าเป็นชุมชนของแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมามองไม่รู้ว่าไปห้าวมาจากไหนนะฮะคุณผู้ชมครับมองนี่คือชื่อเขานะหยิบโทรศัพท์มือถือมาไลฟ์แล้วด่าองซานด่าคนที่ ออกไปประท้วงด่าคนที่บริจาคให้กับผู้ชุมนุมเท่านั้นแหละครับโลกโซเชียลใครมีมือถือหยิบมาปุ๊บไอ้มองอยู่ซอยนี้นี่ทำไมพูดจะแบบนี้อ่ะก็เลยบุกขึ้นไปจะกระทืบกันนะครับเห็นไหมฮะจากที่เมียนมาลามมาถึงสถานการณ์ในบ้านเราโอ้โหดุเดือดจริงๆครับข่าวสารเริ่มต้นสัปดาห์นี้ ทั้งหมดทั้งมวลก็คือขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ